สวัสดีครับวันนี้วันที่6มิถุนายน2564นะครับเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดโดยความตั้งใจเดิมวันนี้จะไม่ปั่นเพราะเมื่อวานเพิ่งปั่นไปนะครับแต่อยู่บ้านก็เซ็งๆนะครับอยู่คนเดียวก็จับจักรยานออกมาปั่นดีกว่านะครับวันนี้ก็ปั่นไปอีกเส้นทางใหม่นะครับเส้นทางจากคอยไปพระพุทธบาทผ่านทางภูแคนะครับเส้นทางภูแคพระบาทไม่ใช่สิภูแคแก่งคอยนะครับนี่เป็นวิวข้างทางนะครับเส้นทางแก่งคอยภูแคนะฮะซ้ายขวาก็ชาวบ้านก็จะทำไร่นะครับปลูกพืชมีข้าวโพดนะครับเป็นส่วนใหญ่ปั่นมาเรื่อยๆจนใกล้ถึงแยกภูแคนะครับเลี้ยวขวาไปทางลพบุรีพุทธบาทนะครับเลี้ยวซ้ายก็เข้าในตัวเมืองสระบุรีแล้วก็ทางไปกรุงเทพนะครับจากที่ออกมาจนถึงจุดนี้นะครับระยะทางรวมก็ประมาณ23กิโลเมตรนะครับตรงบริเวณนี้เป็นเหมือนชุมทางนะครับรถบรรทุกจะเยอะนะครับดังนั้นผมก็เลยต้องเลี้ยวกลับนะครับไปอย่างเส้นทางภูแคแก่งคอยเหมือนเดิมนะครับตรงแยกนะครับก็มาเจอรถบรรทุกอาหารสัตว์นะครับเราก็ชะลอนะครับเราก็ชะลอตามนะครับไม่แซงนะครับรถมันใหญ่เดี๋ยวถ้าคณะวิสัยของเขามองไม่เห็นรถเรานะครับเราตามดีกว่านะครับแซงนะครับตอนแรกเราตัดแซงแต่เขาไม่ให้จอดรถนะฮะเราก็ขับตามไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผ่านรถบรรทุกมาก็ปั่นนะครับไปเรื่อยๆนะครับถิ่นนะครับซึ่งพี่เขาน่าจะปั่นเส้นทางนี้ประจำนะครับซึ่งพี่เขาปั่นเร็วมากนะครับระยะความเร็วอยู่ประมาณ30กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโดยรถของพี่เขาก็จะเป็นล้อเล็กนะฮะยางหน้ากว้างเล็กนะครับก็จะปั่นได้เร็วนะฮะพี่เขาปั่นเก่งนะครับน้องของพี่เขาโตมากนะครับผมก็ขอตามเขาพี่เขานะครับซึ่งปั่นเกาะกันไปประมาณ10กิโลเมตรกว่านะครับในเส้นทางนี้นะครับออกมาปั่นตอนเช้าจะมีคนปั่นจักรยานนะครับเป็นจุดนะครับเจอกันหลายจุดนะครับเส้นทางในแต่ละเส้นทางนะครับวันนี้มาเจอพี่คนนี้นะฮะปั่นในเส้นทางเดียวกันก็ได้เพื่อนตามกันไปนะครับพอปั่นมากกว่า2คนหรือว่า2คนขึ้นไปนะครับก็จะสมัครจักรยานสุดท้ายนะครับพี่เขาก็เลี้ยวขวาผมเองก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเดินทางกลับบ้านนะฮะเส้นทางกลับบ้านถือว่าวันนี้นะครับเป็นการมาเปิดเส้นทางใหม่ของการปั่นจักรยานนะครับจากเดิมใช้เส้นทางเรียบชายเขาวันนี้มาอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางแก่งคอยภูแคนะครับเมื่อกี้ด้านซ้ายนะครับเป็นวัดพระพุทธบาทน้อยนะครับวันหลังค่อยมาวันนี้ไม่ได้เข้าไปในวัดนะครับปั่นมาเรื่อยๆนะครับเจอรถไถแล้วก็มีเหมือนไอ้ท่อน้ำยา
นะครับที่สำหรับรถข้าวโพดอยู่ด้านหลังนะครับยาวๆขวางเส้นทางนะครับเลยวกกลับนะครับเข้ามาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับการปั่นจักรยานในแต่ละวันนะครับบรรยากาศจะไม่เหมือนเดิมจะเปลี่ยนไปทุกๆวันนะฮะก็มีอะไรแปลกใหม่นะครับข้างทางให้เห็นอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นกันเป็นแปลงปั่นมาก็ได้มาแวะตำแหน่งเดิมนะครับก็คือร้านสุภัตรานะครับซึ่งถือว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่หยุดจอดรถนะครับเติมน้ำดื่มน้ำเติมนะครับพลังงานก่อนปั่นออกไปต่อนะครับเมื่อดื่มเสร็จก็ปั่นต่อนะครับเดินทางกลับบ้านวันนี้ใช้เวลาไม่มากนะครับออกมา6โมงเช้าขับถึงบ้านพักประมาณ9โมงกว่านิดหน่อยนะครับนี่ก็เข้าเขตบ้านพักแล้วนะครับวันนี้ปั่นไปทั้งหมด60กิโลเมตรกว่านะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ